กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายพิเชษเชื้อเมืองพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นพลเอกประยุทธ์ได้จัดทำมาเป็นเวลาร่วม7ปีแล้วท่านประธานครับสำนักข่าว BBC Thailand ได้บอกว่าท่านประยุทธ์เป็นนายกมา7ปีเนี่ยนะครับใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้ว20 ล้านล้านนี่คือถ้าเอาไปแจกจังหวัดต่างๆให้พัฒนาตนเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยเป็นมหาอำนาจไปแล้วท่านประธานครับเขาบอกว่ารัฐบาลไทยยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยไม่แน่นอนเสี่ยงที่รายได้จะต่ำกว่าคาดการท่านประธานครับวันนี้หนี้สาธารณะเราก็ปาเข้าไป7ล้านล้านจะก้าวสู่8ล้านล้านบาทชนเพดานความอันตรายของเงินกู้ 60% แล้วแต่ซ่อนไว้เยอะมากนะครับจริงๆแล้วมันเกินแล้วท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2564นั้นผมตัด 1% นะครับงบกลางวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น 614,616 ล้านบาทนั้นผมมาดูวงเล็บที่4ค่าใช้จ่ายบรรเทาแก้ปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 4,300 ล้านบาทท่านประธานครับพี่น้องอสม.ทุกวันนี้ก็ยังทำงานเข้มแข็งนะครับตามงานต่างๆไม่ว่างานศพงานบุญนะครับพี่น้องอสม.ก็ออกไปคัดกรองนะครับออกไปสำรวจนะครับโควิดตลอดเวลาวันนี้เขาทำงานเกือบจะทุกวันนะครับแต่ค่าตอบแทนยังไม่พอที่จะค่าเสียเวลาในแต่ละวันที่เขาต้องออกไปเพื่อสาธารณะเขาบอกมาว่าอย่างน้อยในปี2564นี้ขอเป็นเดือนละ 3,000 บาทได้ไหมเดือนละ 3,000 บาทเป็นเวลา1ปีนะครับเพราะว่าเวลาที่เอาไปทำมาหากินนั้นเอามาเพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนท่านประธานครับกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ที่จังหวัดเชียงรายตั้งด่านทุกคืนครับปรากฏว่ามีพี่น้องชาวเกาหลีนะครับชาวลาวชาวต่างประเทศอยากจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยวันนี้ตามตะเข็บแนวชายแดนเป็นพันๆคนพร้อมที่จะลักลอบเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยกำนันผู้ใหญ่บ้านเดือดร้อนมากไม่ได้หลับได้นอนเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆนอกจากไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆก็ต้องซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังกับข้าวนะครับตอนกลางคืนใช้เงินตัวเองวันนี้เงินเดือนที่จะให้ลูกให้เมียแทบจะไม่มีเขาขอว่าอย่างน้อยเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลาสัก1ปีนะครับเพื่อจะบรรเทาค่าใช้จ่ายในครอบครัวอปพล.ชลบ.นะครับก็ร่วมมือกับกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นลูกทีมของกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้แต่งชุดออกจากบ้านทุกวันนะครับค่าซักผ้าเนี่ยค่าผงซักฟอกยังไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาหารการกินต้องห่อข้าวไปจากบ้านแล้วก็ไปร่วมกันกินด้วยกันดูแลด่านดูแลเข้าเวรเข้ายามในหมู่บ้านถนนหนทางท่านประธานครับขอให้เขานะครับเดือนละ 1,000 นะครับเป็นเวลา1ปีอันนี้เขาขอมานะครับเงินนั้นประยุทธ์นี่แหละครับท่านบอกว่าเยียวยาท่านเยียวยายังไง 40,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับจัดสรรไปให้เขาในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอนะครับมันก็จะทำให้การป้องกันโควิด-19 เนี่ยจะได้เข้มแข็งขึ้นท่านประธานครับมาดูที่ข้อวงเล็บที่12เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 99,000 ล้านท่านเพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้คือสิทธิของท่านเองใช่ไหมกระทรวงทบวงกรมอื่นๆเขาได้น้อยกว่าท่านแต่ท่านเป็นคนใช้เงิน 99,000 ล้านทุกปีท่านประธานครับตั้งแต่57ถึง63เนี่ยท่านใช้เงินโดยการอนุมัติงบกลางของท่านเกิน 500,000 ล้านมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างครับประเทศแย่ลงทุกวันทุกวันนะครับ
ความจริงแล้วท่านจะต้องพอแล้วนะครับท่านอย่าไปทำลายสถิติของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เลยมันคนละอย่างกันท่านเทียบกับท่านพลเอกเปรมไม่ได้เลยท่านเป็นนายกเศรษฐกิจเสื่อมถอยประเทศชาติสุดโทรมอย่าอยู่เลยครับท่านต้องกล่าวคำว่าพอแล้วผมพอแล้วจำไว้นะครับท่านประยุทธ์นึกถึงคำว่าผมพอแล้วถ้าท่านไม่พอนะวันที่19เนี่ยนะครับท่านจะน้ำตาตกท่านขอเวลาอีกไม่นานตอนนี้มัน7ปีแล้วนะออกไปซะครับถึงเวลาเสียสละเพื่อประเทศชาติแล้วท่านลาออกวันนี้เลยครับท่านประยุทธ์จันทร์โอชาขอบคุณครับท่านประธาน